ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันต้องบอกวันที่2นะที่เราลงมาเอาข้าวมามอบให้กับชุมชนหลังเจริญนครเพราะว่าวันแรกที่มาเรามาสสมีการร้องเรียนขอยาแล้วก็ขอถุงน้ำใจพอไปถึงที่ที่บ้านเคสเนี่ย2หลังไปเอามาข้างบ้านเนี่ยติดหมดเลย 4-5 หลังอยู่ประมาณกับ20คนเราก็เลยประสานหนักนะชุมชนนี้เอาไว้ฝักดีพี่แจ๊ไม่ต้องอันนี้ไกลตรงนี้ก็ได้พี่แล้วก็เมื่อวานได้มีการมาทำการสวอปเพราะว่าเรามีแจ้งขอเขตท่านท่านชายกุลนำพลไปเขาก็เลยจัดทีมมาสวอป270ท่านแต่เรายังไม่รู้ว่าติดมีผู้ติดเชื้อเนี่ยกี่คนเมื่อวานวันนั้นมาสวอปไม่รู้ว่าติดกี่คนที่270คน270คนติดแค่17คนครับ17คนติดไปครับติดไป 5% 17คน 5% แล้วมันมีที่ติดอยู่แล้วมีรถรับไปบ้างใช่ตรงนั้นอ่ะเยอะเลยผมลงไปปุ๊บทั้งหมดนี่ก็ติดเดี๋ยวจะเมียเลยเดี๋ยวพาพี่เดินแจกไม่ต้องออกมานะใจเย็นๆเพราะผมก็ยามาพอดีไงมาสอนหมอเลยไม่โทรหาหมอเดี๋ยวครับช่วยแบ่งเบาอาหารกันสัก1มื้อก็ยังดีทั้งเช้าล่ะเราล็อกไว้ล็อกติดนะที่ล็อกไว้นะเอาไว้ด้วยวันนี้เราตั้งแต่เช้าไม่หยุดเลยนะครับแต่เรายินดีแล้วก็เต็มใจเราให้เขาหยิบไปจะได้ลดการสัมผัสด้านในมีช้อนเรียบร้อยให้หยิบไปน้ำน้ำเราไม่ได้นะฮะน้ำไม่ได้แจกเราเอาผ้ามาจากวางก็ได้ฮะเขาจะได้เอาไปเลยครับก็เดี๋ยวเก็บข้าวคนละ1กล่องนะแล้วก็มีแมสคนละ2ชิ้นไม่พอหยิบไป3ชิ้นครับวันนี้ไม่พอก็เอาไป4ชิ้นวันนี้สอสอมาเองไม่ต้องกลัวเข้าไว้สอสอเท่าไม่พบเพราะวันนั้นมาเนี่ยเราไม่ได้มาเคยมาครั้งหนึ่งด้านในเอาก็เหมือนเอาแอลกอฮอล์เอาอะไรมามามอบให้เมื่อวานตื่นมาตรงจุดตรงนี้ฮะผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรตรงถ้าเดินทะลุไปตรงนี้ตรงร้านข้าวถ้วยอ่ะมันมีหลายหลังเลยได้ตรงออฟกันไหมเมื่อวานได้ทำการสวอปกันไหมครับทำสวอปกันนะเพราะว่าผมได้ประสานกับผอ.เขตว่าบอกเรื่องผู้ติดเชื้อเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายรายท่านผอ.เขตเขาก็เลยแบบพอฟังเรื่องนี้แล้วรีบจัดทีมมาทำสวอปที่ตรงจุดตรงนี้ฮะเขาเรียกตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้ใช่ลานเนประสบ270ท่านแต่พบ15ท่านยังดีนะครับก็ยังไงต้องใส่แมสกันทุกคนนะคุณป้าครับผมแนะนำต้องปิดให้มิดจมูกแนะนำจริงๆเลยเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างเสี่ยงเวลาทานกันก็ต้องแยกกันทานก่อนนะฮะอย่าทานรวมถ้าเป็นไปไม่ได้จริงต้องมีช้อนกลางนะเราเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเพราะตอนนี้เตียงค่อนข้างจะเต็มรักษาตัวเองที่บ้านกันค่อนข้างเยอะพอดีได้ข้าวกล่องมาจากต้องบอกผู้ใหญ่ใจดีด้วยเราก็จะเวียนไปหลายๆชุมดูชุมที่สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเนี่ยเราก็จะมาแบ่งปันกันเอาเลยก็ได้นะมาเลยนะครับมาต่อแถวมารับข้าวได้เลยพี่วันนี้มีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงเป็ดพะโล้จากตลาดราชวัฒน์นะแม้2งาน3อันนะฮะหยิบได้เลยวันนี้มีข้าวหน้าเป็ดมีข้าวหมูแดง
ข้าวเป็ดพะโล้จากตลาดราชวัฒน์เดินมาเลยเดินมาเลยครับเดินแล้วหยิบแมสไปเลยหยิบไปเลยสสส่งแมสก็ได้สสส่งแมสก็ได้เออพี่ส่งแมสก็ได้ส่งแมสไปเลย2งาน2งานกล่องอ่ะพี่ว่าขาดครับหยิบเลยหยิบเลยครับหยิบได้เลยหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยหยิบไปเลยถ้ามีคนแก่อะไรก็บอกนะครับที่บ้านเดินเลยเดินเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านนะฮะวันนี้สสเท่าพิภพลิ้มจิตกรผมทรงวุฒิจันทร์อำนวยโชคนะครับก็มาร่วมในวิกฤตโควิด19ที่ยังส่งผลกระทบพี่น้องหยิบเลยครับหยิบเลยครับป้าหยิบก็เดินเลยครับหยิบก็เดินเลยหยิบก็เดินเลยครับครับขอที่ส่วนผมเป็นเดือนนะครับท่านไม่ต้องออกมานะครับเดี๋ยวทีมงานเรานะครับจะเอาไปให้ที่หน้าบ้านนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ผมเป็นเดือนนะครับใครเจอเราแล้วหามาได้ที่หน้าบริเวณตรงนี้ครับข้าวหยิบไปเลยครับขอบคุณครับครับผู้ใหญ่แทรกคิวไปเลยก็ได้ฮะผู้สูงอายุแทรกไปได้เลยนะฮะเรามารับได้เลยไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวจริงๆครับไม่ต้องกลัวฮะได้ทุกท่านนะฮะวันนี้เราเอามาประมาณ200ต้องบอก200แล้วเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมมีแบบนี้อีกเราก็พยายามอยากจะเอามาให้กินทุกมื้อจริงๆนะครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีส่งเข้ามาอีกก็ผ่านเพจเท่าพิภพเนี่ยเราก็จะมาร่วมกันเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะฮะครับวันนี้เราเอาของอร่อยๆจากเยะตลาดราชวัฒน์นะครับตลาดราชวัฒน์เป็นข้าวเป็ดย่างข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวเป็ดพะโล้นะฮะเราไม่รู้ว่าอาจจะปนๆกันอยู่นะครับครับขอบคุณครับก็ขอบคุณคณะกรรมการชุมชนด้วยนะฮะแล้วก็ประธานชุมชนของเราพี่ทรงศักดิ์นะฮะเราได้ประสานงานกันที่นำเอาข้าวเนี่ยมามอบให้กับพี่น้องชุมชนหลังตลาดเจริญนครนะครับเพราะว่าที่นี่ชุมชนเนี่ยค่อนข้างแออัดหน่อยนึงหยิบไปแล้วครับหยิบได้เลยฮะหยิบแล้วเดินตามไปเลยนะฮะหยิบแล้วเดินตามได้เลยครับครับที่ยืนเสื้อน้ำเงินนี่สสเท่าพิภพนะฮะในพื้นที่ของเราอาจจะไม่ได้เจอบ่อยเพราะว่าบางทีมาเรามาเนี่ยก็เข้าบ้านเลยไปพบที่บ้านเลยไปบางหลังก็ไม่ได้มาไม่ได้เจอกันหยิบข้าวหยิบได้เลยหยิบข้าวได้เลยครับย่าไปไหนน้องอ่ะเก็บไว้ทีมงานด้วยนะที่ทีมงานทำด้วยนะฮะแบ่งเอาไว้ด้วยนะครับหยิบมาเดินเลยลูกครับลงเลยครับครับหยิบเลยครับหยิบได้เลยเนี่ยน้ำเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเว้นระยะห่างเราป้องกันกันด้วยหยิบได้เลยครับครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่นำข้าวมามอบให้สสเพื่อมาเป็นสะพานบุญให้กับในวิกฤตโควิด19ผู้ตอนนี้ก็มีผู้กักตัวแล้วก็ตกงานเนี่ยค่อนข้างเยอะต้องพูดอย่างนี้แล้วกันครับให้หลานถือเอาแมสไปด้วยโอเคครับครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยปลอดโรคโควิดทุกท่านนะครับใส่แมสกันตลอดนะฮะแมสแล้วก็เวลารับประทานอาหารก็ล้างมือให้สะอาดนะฮะก่อนรับประทานอาหารครับ
หยิบเหมือนหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับร่องเรือครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยเหมือนกันนะหยิบกันหมดครับครับหยิบได้ลูกแต่วันนี้ก็มีสุปวีน้อยสุกยิ่งนะฮะหรือสขพลอกของเรามาร่วมกันผมทรงวุฒิจันทร์อำนวยโชคนะฮะว่าที่ผู้สมัครสกเขตคลองสานนี่นะครับมาเลยมาเลยมาอย่างเหลือประมาณ40กล่องมาเลยวางในกล่องจักรยานเลยครับป๋ามาป๋าอย่าคุยถ้ารออยู่มาเลยเดินไปก่อนหนึ่งกล่องเดินก่อนป๋าป๋าคนละกล่องไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผู้ติดเชื้อเนี่ยเดี๋ยวเราไปมอบให้ที่บ้านนะครับกับผู้นอนกักตัวหรือว่าผู้ป่วยนะฮะเดี๋ยวคณะกรรมการจะไปมอบให้ถึงที่บ้านเลยกับใจเย็นๆนะครับฝนใจเย็นๆวันนี้ครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงแล้วนะครับเร็วเลยตกตกแรงไปโลกแล้วบอกตูตาใจเย็นปูเดี๋ยวข้าวให้ชาวบ้านกินหมดก่อนเราค่อยตกมาได้เลยเลยครับหยิบได้เลยหมดแล้วเนี่ยพอไหมพอแล้วหมดแล้วพอไหมพอแล้วฮัลโหลครับพี่ครับเราไปขอเอาแพ็คไปแทนนะเนี่ยกำลังแจกพี่ไม่เป็นไรเราตัดแค่นี้เอาให้หมดไม่เป็นไรครับมาแล้วเดี๋ยวตัดแค่นี้จบเลยพี่จบอ๋อเขาแจ้งให้แล้วครับโอ้ผู้ติดเชื้อครับตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วไปครับผมหมดนะครับพี่มาแม้ไปแม้ใครครับหมดนะครับนี่ให้ผู้ป่วย2-3นี่ผู้ป่วยครับอันนี้ให้ผู้ป่วยแล้วจองเอาของเราไหมของเราไหมป้ากี่คนเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับป้าสามคนใช่ไหมไม่สามคนใช่ไหมเนี่ยแค่สามคนเนี่ยมาเหลือกี่คนครับเนี่ย1-2-3-4 ไหนไหนก็มาแล้วครับถ่ายรูปพี่จ้อยมีกล่องผมว่าจะถ่ายเอามือถือผมอยู่นี่อยู่ยังไงกันเลยครับคนไทยด้วยกันนะจ้าขอบคุณครับพี่รักษาเดือนรักษาตัวกันหน่อยนะครับเราชุมชนเดี๋ยวเขาจะไปมอบให้หรือว่ายังไงเราจะไปไหมไปที่งานครับไม่ต้องอยู่ใกล้นะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อยู่ที่รถเอาได้ไหมเอาได้นะเรื่องซ้อนการเนี่ยได้ไปเลยซ้อนหลังนี้ละน้ำหมดนะครับหมดแล้วถ่ายรูปนะสวยครับขอกราบเอาภัยนะครับหมดแล้วโอ้ก็รวดเร็วมากนะครับทุกคนตรงนี้ก่อนจะได้ขอไปมอบไปตรงนี้ครับรถต่อไปดูหน่อยก็ได้ไปเยี่ยมก็ได้ไปดีนะตรงนี้เราไม่เกี่ยวเพราะว่าได้ไปได้ไปได้ถ้าหมอไปก็เป็นคัตเตอร์ใหม่ใช่ใช่วันก่อนผมมาผมตกใจเลยทุกบ้านเลยมั้งทางมันไม่รู้ว่ามันทางบ้านเออใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้เป็นคัตเตอร์ใหม่ครับก็ทุกคนฮะก็พามาดูหน้างานอีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับ
นี่ก็ล็อกนี้แหละนี่ครับก็ช่วงนี้ไม่รัฐบาลไม่ค่อยช่วยอะไรเรานะต้องช่วยๆกันเองครับพี่ๆในชุมชนนะต้องช่วยเหลือกันเองครับหัวฉีดแล้วหัวฉีดหน่อยมันมีข้างหลังสองมันกระจายที่ประมาณหัวฉีดตรงนี้ครับก็หวัดดีคุณโสพลวันรักนะครับคุณตัวหัวงาหัวจะตกอีกแล้วตกอีกแล้วครับตกอีกแล้วครับสุดยอดเลยนะครับก็วันนี้พามาดูในซอย33นะครับก็ตรงนี้ก็ติดกันเยอะวันก่อนผมมาครับแล้วก็พอดีมีพี่เจี๊ยบนะเขามอบให้มาอีกทีมอบข้าวแล้วก็เอามาให้ครับแล้วก็คืออันนี้เราให้คนธรรมดาเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาให้บ้านที่ติดเนี่ยอันนี้ติดหมดเลยนะตรงนี้ติดหมดเลยนะติดหมดเลยหน้าวางติดวางไว้ไหมครับติดครับที่ติดที่ติดครับข้างในหกใกล้บ้านที่หกคนเดียวดิที่ติดเชื้อคนเดียวคุณชินทิพย์เงินนะครับไม่ค่อยซื้อเป็นของแทนดีกว่าครับผมไม่กล้ารับเงินนะครับคุณชินทิพย์หรือเป็นอาจจะเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยครับลองติดต่อมาได้แต่คือผมจะไม่จับเงินนะก็อาจจะฝากคุณชินทิพย์พักมานะครับถ้าอยากช่วยเหลือนะครับก็อาจจะวันนี้อาจจะอยากช่วยแล้วก็เป็นเรียกว่าโอ้ตรงนู้นก็มีตรงนู้นไกลๆมีรถพยาบาลมาไปไกลไปสวัสดีจ้าคุณชายสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วบ้านไหนเฮ้ยเลขเอกด้วยเอกนั่นทะลุย่องแถวนั้นมีแล้วที่ระยายโอ้โหเยอะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยววนไปเดี๋ยววนไปค่อยๆค่อยๆพี่ด้านบนด้วยด้านบนเดี๋ยวดีจ้ะรอบนึงดีจ้ะเดี๋ยวต่อไม่สู้นะเอาถุงน้ำใจมาให้วันนั้นเอามาให้บ้านหลังนี้กับหลังนี้หลังเดียวหนักเลยซอยนี้นี่คือเป็นทุกบ้านนะครับบ้านวันนั้นเรามารอบ5-6คนนะผู้หญิงเหรอครับเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าเหรอเสียที่นี่หรือเสียโรงพยาบาลเสียที่บ้านอีกแล้วเหรอเมื่อเช้าก็ธนบุรีคนนึงนี่ที่นี่คนเมื่อเช้าที่ไปปั๊มหัวใจกันมาไปหรือยังไปยังเขาเอาไปเผาเรียบร้อยฝากแบบพูดไปในฝ่ายค้านแล้วนะครับไปเผาให้ได้เลยโอ้ตายโอ้แกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตรงนั้นฝาบ้านแกหัวแกหล่นไปตัวแกอยู่ข้างบนอ๋อเหรอคือแกอยู่ในห้องแกเองเหรอไม่ได้มีแบบคนนั้นแหละเขามาแกอยู่คนเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้อันนี้ขึ้นไปเลยดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจ้าได้ครับไม่เป็นไรเสียใจด้วยนะพี่ไปด้วยกันไปตอนเช้าเลยเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าช่วยเหลือจ้าที่มาดูแลตอนช่วงผมตกจำได้เมื่อวานตื่นพอเมื่อวานตื่นมาผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมโทรหาผอ.เขตว่าตรงนี้คัตเตอร์อ๋อโอเคเมื่อวานเอาชุดตรวจเชิงลุกมาตรวจเลยเนี่ยวันนี้เอาข้าวมีพี่มาเนี่ยเราที่มีทิ้งประชาชนก็ดีแล้วค่ะขอบคุณมากดีใจด้วยครับดีใจมากๆเลยสู้เลยสู้ๆนะคือชื่อบ้านที่เราไม่มีตรงนี้แล้วเขาติดมาเพิ่มไม่ใช่อย่างที่ว่ามาของบ้านแล้วก็ตัดไปเลยไม่ใช่คือเอามาเนี่ยบางทีมันเป็นคัตเตอร์ไม่ต้องให้อยู่ในระบบเราเตรียมมานี่ข้อดีเราอันนี้คือไม่มีเล็กที่บ้านด้วยไม่ใช่คือถ้าอย่างที่สสบอกผมรอบนั้นก็คือว่ามันไม่อยู่ในลิสต์ใช่เอามาเผื่อเรามาเผื่อที่อื่นไม่มีไม่เรารู้ว่ามันต้องมีเพิ่มเราถึงเอามาเผื่อแต่จะเอาแต่ไก่จริงเฉพาะลิสต์จริงๆแล้วว่าผมว่ามาจะไปเจริญนคร46ที่เหลือนะผมเลยบอกสสตัดไปก่อนเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องอยู่เพราะดูแล้วตรงนี้เดือดร้อนเยอะนี่ล่ะแล้วรีบโทรหาผอ.วันรุ่งขึ้นผอ.มาลงผมว่าโอ้โหโทรบอกขอผมขอบคุณมากเลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าตรงนี้ไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ติดค่อนข้างเยอะตอนนี้10กว่าท่านแล้ว
ต้องรีบหน่อยตรงนี้ก็เขาติด2ใช่ไหมก็แบบคนในบ้านทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใช่ใช่ใช่อยู่ที่การป้องกันนะป้องกันกันเองติดด้วยป่ะผมไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีไปหมดแล้วอ๋อไปหมดแล้วก็เท่ากับกักตัวก็ดีใจด้วยดีใจด้วยคนแรกได้ไปหมดแล้วผมก็เลยโล่งโอเคโอเคก็ดีใจด้วยพอดีนะเมื่อวานมาตรวจได้พอดีนะสบายใจขึ้นใช่ใช่ถ้าไม่นั้นเดี๋ยวเราไปหาที่ตรวจอะไปติดไม่ได้ไปตรวจหรอกต้องบอกอย่างนี้ไปติดใช่ไม่วอล์กเข้าไปไม่ติดพันเขายินดี 3,000 เขายังจะไม่รับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเป็นเขาจะไม่มีเตียงพอที่จะให้คุณรักษาใช่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 ทุกอย่างได้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลอ่ะตอนนี้มันอันนี้แหละมันเต็มมันล้นเลยพี่ดูคลิปอ่ะนะต่อยุทธเอาออกอ่ะที่แบบเฮ้ยที่อะไรฮะกู้ภัยไปพาไปหาโรงพยาบาลแล้วมาดูข้างในมาถ่ายเลยไลฟ์เลยอย่าเพิ่งอาพออาของเรามาเดี๋ยวเราให้ประธานพี่ธนงศักดิ์เนี่ยเช็คว่ามีกี่หลังนะที่ติดหลังไหนที่ติดเดี๋ยวเราจะนำถุงน้ำใจมามอบให้2คนอีกรอบนึงที่เนี่ยที่เขาโผล่อยู่เนี่ยแต่คือว่าผลแล็บเชิงลูกจากสารพรเพิ่งมาใช่ไหมแต่ไม่มีใครติดต่อพี่ต้อง1669ก่อนเลยโทร1669นะให้ได้อ่ะจริงจริงมันเข้าระบบแล้วถ้าตรวจสาธรนะตรวจเชิงรอบตรวจรอบ2ด้วยใช่ไหมเขาตรวจ2รอบป่ะก็เป็นรอบที่ไม่ตรวจรอบเดียวอ๋อเป็น PCR หรือเปล่าไม่ PCR ต้องดูในใบผลนะเขาจะเขียนว่า PCR ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ยังดีเขามีแพทย์จากนิติเวชติดต่ออ๋อถ้าอย่างนั้นก็โอเคอันนี้ก็โอเคแล้วอันนี้โอเคครับแต่ดูพี่ก็ยังโอเคนะน่าจะเริ่มหายแล้วมั้งรักษากันเองอ่ะช่วยเหลือกันเองได้กินนิดนึงแล้วครับได้โอ้ยอย่างนี้เริ่มหายไม่อายแล้วไม่ค่อยอายครับไม่ค่อยอายครับก็ทานยาอย่างเงี้ยหายแล้วพี่ไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาลมันมียาตายยาจะติดเพิ่มนะพี่โรงพยาบาลเนี่ยเชื้อตัวเราอีกเอาเลยพี่ตามสบายเลยพี่นั้นผมไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยพอมาเห็นก็วันนั้นมาแล้วโหดหูวันนี้เริ่มสบายใจหน่อยสวัสดีครับไม่เป็นไรครับยินดีครับครบแล้วนะโอเคสามคนติดเงี้ยตอนที่มาไล่ที่หมายผมไปยืนคอนเล่นป่าวันนี้เจอมาคนเดียวผมก็มาดีบอกป้าไปรอป้าเลยผมติดเยอะนะพี่เยอะสู้ๆหน่อยนะตรงนี้มันเยอะๆตรงนี้เยอะเลยตรงนี้หัวมาช็อกเลยตรวจใหม่เมื่อวานตัวนี้แค่3คนที่ตรวจใหม่เมื่อวานนะก็ผ่าน3ว่าคนผ่านมือผมหมดเพราะผมเป็นคนนี้ทั้งหมดเป็นคนหยอดเองทั้งหมดอ๋อเหรอแต่ว่าที่เขาเป็นกันอยู่แล้วอ่ะมันจะมีบ้านสองหลังเอ๊ะสามหลังตรงนั้นที่เป็นทั้งหลังหมดเลยสามหลังเฉพาะสามหลังนั้นก็ร่วม30คนแล้วใช่คือวันนั้นผมมาผมแบบใช่ครับแล้วตรวจใหม่เมื่อวานผมแบบจะต้องไปยืนตรงไหนของผมถึงปลอดภัยอ่ะนึกออกไหมแบบอันนี้ติดแบบตรวจใหม่เมื่อวาน17ตอนนี้เป็นไม่กลัวกลวงเดียวว่ามันไม่มีที่รองรับอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะขอให้ได้คุยกับหมอให้หมอสามารถโทรมาประเมินอาการเราส่งยาส่งข้าวให้เราแค่นั้นน่ะก็พออร่อยใช่ไหมค่ะก็ทำให้นะคะจ้าของอร่อยมาให้ทานกลัวเรามาแค่บอกว่าทุกคนอยู่รอดถ้ามีแต่ว่าพอเป็นปุ๊บสามารถหมอโทรได้ประเมินอาการเราสีอะไรโอเคเดี๋ยวจัดยาจัดข้าวให้ผมว่าทุกคนเขาบอกอะนะทุกคนอยู่บ้านได้รอดโฮมไอโซเลชันแต่มันไม่มีอะลูกน้องผมเป็น2คนโทรหาเหมือนกันผมก็ได้แต่ซื้อยาไปให้ทำได้แค่นี้แต่เขาลงทะเบียนขอบคุณมากนะพี่ทุกท่านเลยที่มาช่วยกันครับพี่เดี๋ยวบอกพี่ธโนศักดิ์โทรหาผมนะว่ามีกี่หลังเดี๋ยวผมจะมาช่วยใครถามผมบอกไปลองผู้ที่กักตัวและผู้ที่ติดเชื้อเอาแบบเป็นหลังนะพี่ครับยินดีครับยินดีครับถามว่าถ้าผมเป็นเองผมไม่รู้เลยผมจะทำไงใช่คือเป็นเองอะเดี๋ยวทีมงานเป็นเองผมยังไม่รู้ทำไงเลยต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็เถอะมันไม่ได้ว่าการันตีเราร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเบอร์มีใครกี่คนนะโอเคปิดแล้วกันครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับยังไงก็ที่ติดตามนะครับยังไงติดตามการทำงานเราต่อไปถ้าอยากช่วยเหลือยังไงก็ได้นะครับบ้านเย็นเน้นอ่ะก็ไอเรื่องสะพานบุญเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณด้วยเราจะไป3เขตเราจะไปจริงๆแล้วตามวัตถุประสงค์ของ
ครับผมไปเจอในสภาเราจะเอาไปให้กับผู้ติดเชื้อแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านครับสสใช่ใช่ก็เนี่ยครับก็ถ้าชอบใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพจผมเท่าที่ผมแล้วก็เพจสมุทรจันทร์อำนวยโชคของพี่โจด้วยนะครับและมาดูก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่คอมเมนต์มาเนาะขอบคุณทุกคนจริงๆครับครับครับสวัสดี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 ครับ